สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้อยู่กับเรานะครับมีคุณศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับแล้วก็คุณอธิกิจแสวงสุขนะครับครับคุณใบตองแห้งนะฮะสวัสดีครับก็ต้อนรับมาสู่รายการนะฮะท่านคอลัมนิสต์ชื่อดังนะฮะ Wake Up Thailand นี่ไม่ธรรมดานะครับผู้ร่วมดำเนินรายการก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังทุกท่านดังๆทั้งนั้นนะดังไปแล้วไปเที่ยวกันทีนี่ก็ดังไปทั้งแผ่นดินนะก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวจะพูดถึงเหมือนกันนะฮะต้องดังทั้งแผ่นดินแข่งกับแดงทั้งแผ่นดินแข่งกับแดงทั้งแผ่นดินก็มีหลายเรื่องนะฮะตอนนี้ผู้ดำเนินรายการเนี่ยดังๆมีเยอะฮะอาจารย์พิษกับคุณชูวัฒน์ก็เป็นเพียง2คนนะครับนะฮะแล้วก็สรยุทธ์คุณสรยุทธ์ก็ดังมากตรงวันศุกร์นี้เป็นวันสื่อมวลชนไทยคือวันนี้เป็นวันที่วันของผู้ประกาศผู้ประกาศดังๆเนี่ยเจอข่าวไม่ค่อยดีเยอะนะฮะก็แต่เรื่องคุณสรยุทธ์นี่เป็นประเด็นฮอตจริงนะฮะก็ผมดูหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเนี่ยนะฮะก็ไม่มีฉบับไหนไม่เล่นนะฮะเฮ้ยแต่ว่าเอาเริ่มที่ไหนกันก่อนเดลินนิวส์ก่อนเดลินนิวส์เต็มหน้าโอ้โหเดลินนิวส์นี่ให้เป็นเฮดไลน์ฮะจัดเต็มฮะคุณสรยุทธ์เนี่ยนะเจอคดีอาญาปปช.ฟันไร่ส้มอม138ล้านตีเช็ค 700,000 ทิปเจ้าหน้าที่อสมท.แก้เวลาโฆษณาช่อง9โอ้โหถ้าเล่าข่าวนี้เจ็บนะฮะคือนี่เป็นการพาดหัวที่แบบเต็มๆเลยครับคือชูขึ้นมาเรื่องเล่าเช้านี้แบบเต็มๆเลยเรียงไม่ออกแล้วทุกฉบับคือคิดว่าหนังสือพิมพ์ก็จงใจเล่นแบบนี้ได้ไหมคือรายการเล่าข่าวมันต้องชูหนังสือพิมพ์ถูกฮะแล้วคือตอนนี้แกก็ออกอากาศอยู่อันนี้ชูแกจะชูอะไรเขาอย่างงี้อันนี้ชูยากนะโพสต์ทูเดย์ก็เหมือนกันฮะฟันได้ส้มสรยุทธ์ขนาดถ้าจะหลบไปหนังสือพิมพ์แบบธุรกิจเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่พ้นนะโพสต์ทูเดย์ก็จัดให้ฟันได้ส้มสรยุทธ์เหมือนกันครับนะฮะแต่ว่าถ้าจะเต็มกว่านั้นเนี่ยนะฮะบางกอกโพสต์บางกอกโพสต์ฮะโอ้โหผมไม่คิดว่าตอนแรกผมคิดว่าเนชั่นจะจัดให้อย่างนี้ครับนะฮะเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าแต่บางกอกโพสต์นี่โอ้โหภาพนี่ใหญ่กว่าสมมติคุณเนวินโดนคดีกล้ายางเนี่ยยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ภาพไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยฮะ Sorry youth faces charge of bilking ครับที่ทำเมื่อกี้เนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกว่า bilking คือทิปเจ้าหน้าที่อสมทด้วยเช็คเงินที่ปปช.ก็สรุปนะซึ่งเดี๋ยวจะพามาฟังคุณกล้าณรงค์เนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่า bilking ก็เป็นศัพท์ใหม่ที่ผมเพิ่งเรียนรู้เหมือนกันคือเราต้องยอมรับว่าในแง่มุมหนึ่งคุณสรยุทธ์เนี่ยก็พฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมไม่ภาควิจารณ์กันมาเยอะแล้วแต่อีกแง่มุมหนึ่งสื่อก็คล้ายๆกับว่าห มั่นไส้คุณสรยุทธ์มานานเหมือนกันแล้วคือมันมีมุมของว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยเป็นผู้เล่าข่าวครับใช่ไหมฮะเราไม่ได้ทำข่าวของตัวเองไปเอาหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆข่าวที่ชาวบ้านก็ทำมาแล้วก็มาเป็นอะไรอ่ะเป็นการเล่าข่าวเชิงพาณิชย์ที่แกสามารถทำให้มันตื่นเต้นมีสีสันแล้วก็คล้ายๆบางคนสนใจแล้วก็กลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเล่าข่าวเนี่ยแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาอะไรต่างๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็พูดยากเหมือนกันคือในแง่นี้มันเป็นเทคนิคในการนำเสนอของเขาเทคนิคในการนำเสนอเขาเทคนิคที่มันดีมากแล้วก็วิธีการนำเสนอการค้นข้อมูลการนำเสนออะไรต่างๆที่มันน่าสนใจอ่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าสื่อก็จะมองว่าคุณสรยุทธ์ได้ฉวยไปใช้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ส่วนแบ่งรายได้นะคือไม่ว่าจะการใช้เนื้อข่าวที่มาจากมติชนเดลินิวส์ข่าวอาชญากรรมที่เล่าเนี่ยจะมาจากเดลินิวส์หรือไทยรัฐแต่ว่าส่วนแบ่งรายได้ของรายการของคุณสรยุทธ์เนี่ยมันไม่ไปลงที่เดลินิวส์หรือคือมันก็พูดยากเราถือว่าข่าวมันเป็นสาธารณะไปแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะออกเช้ามาข่าวเป็นสาธารณะไปแล้วมันใครจะใช้ยังไงก็ได้ครับแต่จริงๆถ้าคิดว่าข่าวเป็นสินค้าที่ได้หนึ่งพวกวงการเพลงก็อาจจะน่าสนใจเพราะว่าใครเอาไปใช้ต่อก็ต้องจ่ายให้เขาเพราะมันอยู่ที่ว่าคำพูดที่เล่าออกมาครับมันเป็นประโยคที่เขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์เล่มนั้นเป๊ะเลยหรือมันเป็นการเอาเนื้อไปรีเฟรชออกมาใหม่ครับนะฮะถ้าในมุมของนักเขียนเนี่ยถ้าเอาไปเขียนเต็มๆตรงๆเลยเนี่ยมันก็คือการเขาเรียกว่าไปก๊อปปี้ข้อมูลมาเลยแล้วก็ไม่ได้ให้เครดิต
ของหรือบางทีให้แต่ว่าไม่ได้ให้เครดิตมากกว่าแค่บอกแต่จริงๆถ้าให้เครดิตเนี่ยก็ยังดีนะฮะแต่บางทีบางครั้งไม่ให้เครดิตไม่ให้เครดิตนี่คือปัญหาที่ว่าเพียงแต่แค่นั้นเองแต่ผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ที่จะต้องมาจ่ายอะไรกันผมคิดว่าคือบางครั้งให้เครดิตเขาบ้างสักหน่อยนึงแล้วเขาก็จะไม่รอที่จะรุมยำกันแบบที่เขารุมยำในวันนี้แต่รุมยำนี่ไม่ได้แปลว่าคุณสรยุทธไม่ผิดนะโอเคเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์มานานแล้วใช่แต่ว่าถ้าเป็นพิธีกรเพิ่งมาถึงปปช.นี่เองบังเอิญถ้าเป็นพิธีกรอื่นที่ไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็ไม่ได้โด่งดังขนาดนี้ก็อาจจะไม่ได้บนอยู่หน้าหนึ่งอ่ะวันนี้นะฮะคือร่ำรวยขนาดไหนถ้าไปดูแล้วเนี่ยไร่ส้มเนี่ยนะเป็นบริษัทที่ไปจดทะเบียนจัดตั้งมา8ปีแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2546นะฮะปัจจุบันมีรายได้นะในปีที่แล้วเนี่ยนะ2,600 ล้าน 2,600 ล้านปกติ 2,600 ล้านเนี่ยถ้าเป็นบริษัทจำกัดมหาชนใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็กระจายเป็นรายได้ที่ไม่มากเพราะว่ามันถือหุ้นหลายคนรายละเอียดผู้ถือหุ้นเนี่ยนะฮะคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาถือหุ้น 99.98% 99.98% นะฮะแล้วก็เพราะนั้นเขาไอ้ 2,600 ล้านนั้นก็คือมันก็กระจายไปได้ทั่วถึงมาก 2,600 ล้านนี่มากกว่ารายได้ของบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยซ้ำนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามากกว่ารายได้ของบริษัทสื่อมวลชนแม้กระทั่งอย่างที่เรานั่งทำอยู่หรือเปล่าเพ้อๆอาจจะมากกว่าคือมันเป็นช่อง3นี่เป็นอะไรที่ใหม่มากในวงการสื่อรู้สึกว่ามันไม่เคยมีมาก่อนก็คือว่าช่อง3นี่ซอยเวลาให้คุณสรยุทธใช่มั้ยฮะซึ่งไม่มีใครทำมาก่อนนี่เป็นอะไรที่มันแบบเป็นธุรกิจข่าวแบบใหม่เลยเช่าเวลาไปแล้วก็ไปจัดการเองเช่าเวลาไปแล้วก็ไปหาโฆษณาไปจัดการของเขาเองทั้งหมดแล้วแบ่งโฆษณากันคราวนี้ในกรณีของอสมทฮะเรื่องก็คือว่าเมื่อวานนี้ทางปปช.เนี่ยเขาแถลงแล้วก็เขาได้สรุปนะมีมติ7-0นะครับส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเนี่ยเพื่อส่งฟ้องต่อศาลดำเนินคดีอาญากับคนที่เป็นคนสำคัญในคดีนี้ก็คือนางพิชภาเอี่ยมสะอาดเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อสมทเนี่ยเขาเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวในการจัดทำคิวโฆษณาของอสมทในช่วงที่คุณสุรยุทธ์เนี่ยจัดรายการถึงลูกถุงคนแล้วก็คุยข่าวที่อสมทนะนี่ในช่วงสมัยรัฐบาลคุณทักษิณถ้าคุณยังจำได้ตอนนั้นนะฮะและทางปปช.เขาสรุปว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะซึ่งช่วยปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับคิวโฆษณาเนี่ยมีความผิดวินัยร้ายแรงและมีมูลความผิดทางอาญามาตรา681แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐคืออสมทเนี่ยกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่นะถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะถึงแม้ว่าเข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่ว่าเป็นองค์กรของรัฐขณะที่การกระทำของนายสรยุทธ์และอีกคนหนึ่งนะซึ่งก็คือนางสาวมนทาธีรเดชเนี่ยได้ใช้ให้นางพิชชาภานะไม่ต้องรายงานโฆษณาเกินเวลาให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยบริษัทไร่ส้มพบหลักฐานเนี่ยและบริษัทไร่ส้มโดยพบหลักฐานว่ามีการโอนเงินโดยคุณสรยุทธ์เองเป็นคนเซ็นเช็คนะฮะเข้าไปถึงคุณพิชชาภาคนนี้เนี่ย700,000กว่าบาทซึ่งทางปปช.เขาไต่สวนแล้วคุณพิชชาภาเองเขายอมรับว่า700,000เนี่ยเขารับมาเพื่อปกปิดข้อมูลนี้ไม่ให้ผู้บังคับบัญชาที่อสมททราบครับพอปปช.ก็เลยลงมติว่าเฮ้ยมันผิดทั้งหมดทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับเงิน และทางคุณสรยุทธ์ที่เซ็นเช็คและทางไร่ส้มที่ช่วยกันเอื้อในการปกปิดข้อมูลนี้เหตุการณ์นี้เกิดตอนที่ใครเป็นประธานบอร์ดอสมทตอนนั้นอสมทก็ยุคคุณมิ่งขวัญ นะฮะประธานบอร์ดน่าจะเป็นมีบอร์ดมีคุณเรวัชฉ่ำเฉลิมถ้าผมจำไม่ได้นะจำไม่ผิดนะฮะก็ในยุคนั้นตอนนี้เขาก็สรุปออกมาว่าโอเคนี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าเงินที่เป็นจำนวน138ล้านเนี่ยจริงแล้วเมื่อทราบเนี่ยไร่ส้มเขาก็ได้มอบคืนให้กับอสมทแล้วนะแต่ว่าบังเอิญมันมีคดีเรื่องของการปกปิดข้อมูลอันนี้อยู่คือเรื่องของคดีเนี่ยก็ยาวโอเคละมันก็ต้องยาวเรื่องของเงินมันก็ไม่กระทบกระเทือนไร่ส้มแต่ที่มันกระทบกระเทือนก็คือคราวนี้ก็คือคริสของคุณสรยุทธ์ครับมันก็จะกระทบไปเพราะว่าคุณสรยุทธ์ก็มีชื่อเสียงจากการทำหน้าที่คล้ายๆเป็นผู้ตรวจสอบศีลธรรมของคนกลุ่มต่างๆในสังคมด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็คงส่งผลแน่นอนเอาแล้วเราเพื่อนเราล่ะทีนี้จะกระทบไหมคือเรื่องของทริปครับอภิมหาทริป7ล้านของสื่อมวลชนเนี่ยนะครับที่ทางประธานสภาคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยได้ตอนนี้พาสื่อมวลชนไปเที่ยวในทั้งอังกฤษนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยครับ
ป็นประเด็นที่ฮือฮาขึ้นมานะฮะเพราะว่าปรากฏว่าเมื่อวานนี้ขุนค้อนในคุณสมศักดิ์เกียรติชนนท์เนี่ยก็ได้ยอมรับว่ามีการพาสื่อมวลชนไปดูงานจริงแล้วก็เป็นศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยในประเทศอังกฤษและในขณะเดียวกันเนี่ยที่ไปดูบิ๊กแมตช์เนี่ยนะฮะฟุตบอลแดงเดือดเนี่ยนะฮะลิเวอร์พูลแมนยูเนี่ยอันนั้นไปเพื่อเปิดหูเปิดตาแต่นะครับอันนี้คือขุนค้อนชี้แจงก็แล้วก็คุณจักรพันธ์ก็ชี้แจงว่าเข้าไปในนามอสมทไปก่อนแล้วแล้วลูกเมียเขาจ่ายตังเองขุนค้อนก็บอกว่าลูกสาวเขาจ่ายตังเองแล้วก็บอกว่าไอ้ส่วนของการไปดูฟุตบอลศึกแดงเดือดเนี่ยมันไม่ได้ตีตั๋วคือคล้ายๆกับว่าสยามพิลาเขาพินันธนาการให้มันไม่อยู่ในงบเขามีเล้าของเขาอยู่แล้วไม่แต่อันนี้มันเป็นคำชี้แจงที่ยังไม่มีหลักฐานไงคือเป็นคำชี้แจงที่ไม่มีหลักฐานในขณะที่ขุนก้อนยอมรับว่าทริปทั้งทริปเนี่ย มันอยู่ภายใต้การดูแลของงบประมาณของทางสภาคือประธานสภาเนี่ยจัดสรรงบจำนวนนี้มาคราวนี้ประเด็นก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการไปดูงานหรือเป็นการไปเที่ยวคือตามโปรแกรมเนี่ยเท่าที่รู้ใช่ไหมมันก็เป็นการไปดูงานแต่ว่าไอ้การไปดูงานเนี่ยหนึ่งมันมีคุณค่าอย่างนั้นพอไหมอันที่สองก็คือว่าปัญหาที่มันต้องวิพากษ์วิจารณ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักก็คือการเลือกปฏิบัติใช่ไหมคือไอ้ทริปไปแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่บ่อยๆเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการที่ว่ากระทรวงหนึ่งพานักข่าวไปทำข่าวต่างประเทศอะไรต่างๆหรือว่ารัฐสภาพานักข่าวไปดูงานอะไรต่างๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะไม่เจาะจงไม่ได้เจาะจงว่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเขาจะเชิญทุกฉบับคือเชิญองค์กรเชิญองค์กรจะจัดสรรโคต้าก่อนแล้วก็ตั้งแต่ไทยรัฐดีลีนิวช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ไปยันผู้จัดการเนชั่นแล้วแต่ละเจ้าสังกัดก็จะส่งคนมาแล้วก็บอกว่าเชิญไปนะเชิญไปร่วมเชิญไปดูงานอย่างเงี้ยนะเขาก็ไปกันแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะส่งนักข่าวในสังกัดนั้นใช่ไหมฮะสมมติเช่นนักข่าวกระทรวงอุตสาหกรรม อย่างเงี้ยเขาก็จะส่งนักข่าวกระทรวงนั้นไปคือไปทำข่าวหรือไปศึกษางานจริงๆครับแต่ว่าเว้นแต่ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนโควต้าเขาอยากให้คนอื่นไปเขาก็เปลี่ยนได้นะมันไม่เจาะจงตัวบุคคลทริปนี้ที่มันมีปัญหาก็คือมันเจาะจงตัวบุคคลนะมันเจาะจงตัวบุคคลซึ่งมันกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมเลือกแต่พวกเดียวกันอันนี้เราก็ปฏิเสธยากว่าผมก็ไม่รู้ว่าพวกเราที่ไปเนี่ยรู้ล่วงหน้าหรือเปล่าว่าไอ้รายชื่อมันออกมาอย่างนี้คือถ้าเป็นเรารู้ล่วงหน้าว่ารายชื่อมาอย่างนี้เราก็ไม่ควรไปคือผมเข้าใจว่าในกรณีนี้เนี่ยต้นสังกัดของแต่ละสังกัดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทราบวันนั้นผมฟังทางผู้บริหารของบางกอกโพสต์ให้สัมภาษณ์ผมฟังท่าทีของแต่ละสื่อที่ได้รับคำเชิญเนี่ยต้นสังกัดไม่ได้เป็นคนเลือกว่าจะส่งใครแต่ว่ามันเป็นการเฉพาะเจาะจงในตัวบุคคลเพื่อไปมันก็เลยยิ่งไปเปิดคำถามว่าตกลงแล้วทำไมเป็นกลุ่มนี้ที่มีโอกาสได้ไปดูงานที่สวยหรูขนาดนี้คือแม้แต่ว่าทีวีเองเนี่ยก็ไม่ได้มีจดหมายเท่าที่ทราบนะไม่ได้เป็นทางการก็คือว่าไม่ได้มีจดหมายแจ้งมาจากรัฐสภาว่าเราเชิญนักข่าวคุณ4คนไม่มีมันเป็นการติดต่อกันเองแล้วปกติมันจะต้องเท่ากันในทุกสำนักนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นอันนี้ขุนค้อนตอบยากนิดนึงมันเป็นอิชชูหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ลงว่าคุณค้อนชิ่งไปจีนแล้วไม่ไปอังกฤษด้วยแล้วก็พูดยากมันชิ่งไม่ออกแล้วครับตอนนี้ก็คือคนจัดเนี่ยต้องรับไปเต็มๆแล้วล่ะไอ้ส่วนพรรคพวกที่ไปด้วยทั้งหลายเนี่ยนะรู้ยังไงหรือยังไงเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสติดต่อสอบถามใช่ไหมก็ไอ้คุณรู้บอกว่ามันไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกลับมาคุยกันต่อครับนี่คือรายการ Wake Up Thailand ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่รอยไทยใครทำก็อร่อยฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์2547นายสรยุทธ์จึงได้ตั้งบริษัทไร่ส้มจำกัดขึ้นโดยมีนายสรยุทธ์เป็นกรรมการผู้จัดการมีนางสาวอังคณาวัฒนมงคลศิลป์และนางสาวสุกัญญาแซ่ลิ่มเป็นกรรมการของบริษัทได้เข้าทำสัญญาผลิตรายการคุยข่าว
กับอสมทโดยทำสัญญา2ช่วงช่วงที่1นั้นจะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณ 12:00 นถึง 13:00 น1ชั่วโมงทางอสมทตกลงแบ่งเวลาโฆษณาให้กับบริษัทไร้ส้มครั้งละ5นาทีถ้ามีโฆษณาเกินบริษัทไร้ส้มต้องชำระค่าโฆษณาเกินให้กับบริษัทอสมทในอัตราไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อนาทีส่วนสัญญาอีกช่วงหนึ่งคือรายการคุยข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะออกอากาศเวลา 21.30 นถึง 22.00 นหรือครึ่งชั่วโมงรวมเวลาโฆษณาอสมทก็จะแบ่งเวลาโฆษณาให้กับบริษัทไร้ส้ม2นาที30วินาทีถ้าเกินกว่านั้นบริษัทไร้ส้มต้องชำระค่าโฆษณาเกินให้อสมทนาทีละ 240,000 บาทจากข้อเท็จจริงในการไต่สวนปรากฏว่านางพิชภาเอี่ยมสะอาดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการจัดทำคิวโฆษณาดวงและเป็นผู้รายงานการโฆษณาเกินเวลาเพื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัทไร้ส้มจำกัดได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทไร้ส้มจำกัดโดยไม่รายงานการโฆษณาเกินเวลาของบริษัทไร้ส้มจำกัดเพื่อเรียกเก็บเงินตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2548ถึงวันที่30มิถุนายน2549จากการไต่สวนปรากฏว่าในเรื่องนี้นายสรยุทธ สุทนาจินดาได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คของธนาคารธนชาติในนามของบริษัทไร้ส้มสาขาพระราม4จ่ายให้กับนางพิชาภาเป็นเงิน 739,770 บาท 50 สตางค์เพื่อตอบแทนที่นางพิชภาเอี่ยมสะอาดที่ได้รายงานการโฆษณาเกินเวลาของบริษัทไร้ส้มจำกัดต่อมาในเดือนกรกฎาคม2549นางบุญธนิกบุญสินรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักการตลาดหนึ่งได้สังเกตพบถึงความผิดปกติดังกล่าวจึงได้เรียกนางพิชภามาสอบซึ่งนางพิชภาก็ได้ให้คำรับสารภาพว่าบริษัทไร้ส้มจำกัดมีการโฆษณาเกินและไม่มีรายงานเพื่อเรียกเก็บเงินจริงและตนได้ใช้น้ำยาลบคำผิดลบเฉพาะคิวโฆษณาเกินเวลาในส่วนของบริษัทไร้ส้มจำกัดคือเจ้าหน้าที่อสมทคนนี้ไปรับเงินเข้ามาครับแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาก็ปกปิดแป๊บเดียวแล้วพอเจอไต่สวนก็ให้ข้อมูลหมดเลยครับเรื่องก็เลยแดงก็ต้องชมเขานะครับคือเขาก็รับสารภาพความจริงไม่รู้จะชมยังไงดีคือแบบในมุมหนึ่งก็ปกปิดก็ปกปิดแป๊บเดียว รับเงินก็รับมาแล้วถึงเวลาก็เปิดหมดเลยก็เละกันหมดเรื่องก็เลยแดงสำนึกผิดไงฮะแต่ว่าก็ฮะมันเป็นจริงมันเป็นบทเรียนจริงของสื่อมวลชนว่าจริงแล้วเนี่ยพอเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเนี่ยการถูกตรวจสอบเนี่ยมันคุณก็โดนไม่น้อยไปกว่าบุคคลสาธารณะที่ปกติคุณตรวจสอบสังคมไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะพิเศษไหมผมไม่ได้เป็นคนเรียนเมืองนอกคุณปื้มหมายถึงว่าแต่เรารู้สึกว่าสื่อในสังคมไทยเนี่ยมันแบบมันมีบทบาทสูงมากนะทางการใช่ใช่บทบาทเข้าแบบในเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆใช่ไหมฮะสื่อได้มีบทบาทในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในแบบที่เข้มข้นมากในบ้านเราโดยเฉพาะบรรดานักเขียนคอลัมนิสต์นักหนังสือพิมพ์นักจัดรายการนะแบบนี้เป็นเหมือนคนที่คอยวิเคราะห์สถานการณ์ให้สังคมได้ฟังว่าเฮ้ยคนไหนมันทำอะไรที่เลวอยู่บ้างที่ชั่วร้ายอยู่บ้างนะใครโกงก็ต้องช่วยกันแฉแต่ว่าพอมาถึงวันนี้น่าสนใจว่าบุคคลสาธารณะในสื่อเองเนี่ยซึ่งในกรณีเป็นคุณสรยุทธ์นั้นถูกตรวจสอบโดยองค์กรที่มักที่จะอยู่ในข่าวและตรวจสอบเฉพาะนักการเมืองคือมันไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้มันลามมาถึงบุคคลสาธารณะกลุ่มอื่นคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าการตรวจสอบที่มีต่อคุณสรยุทธ์นี่ก็น่าสนใจเพราะมันสะท้อนว่าบทบาทของสื่อทุกวันนี้มันกลายเป็นเหมือนกับปัญญาชนที่ให้ความเห็นใช่ไหมอย่างที่คุณปุ้ยให้ความเห็นให้คำอธิบายว่าสังคมมันเกิดเหตุการณ์นี้อยู่เราจะมองเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ยังไงแล้วในสังคมไทยเนี่ยเขาคาดหวังบางอย่างที่มันพิเศษจากปัญญาชนไงฮะความสะอาดความสูงส่งทางศีลธรรมความบริสุทธิ์อะไรพวกนี้แล้วพอสื่อเล่นบทบาทแบบปัญญาชนในการชี้ถูกชี้ผิดเนี่ย
มันมาพร้อมกับต้นทุนแบบนี้ฮะแต่ความจริงสื่อมันอยู่ในขั้วอำนาจแบบนี้มานานแล้วนะมันไต่อยู่กับเส้นอำนาจแบบนี้มานานแล้วมันก็มีมันก็มีผลประโยชน์ที่มันพัวพันเยอะอย่างเช่นเอาเลยดูข่าวง่ายๆอย่างเช่นเรื่องนนทบุรีตอนนี้อ่านผู้จัดการอะไรเงี้ยจะมีแบบว่าพูดถึงผับที่เปิดเกินเวลามีขนาดยิงกันตายสุดท้ายบอกว่าอะไรบอกว่ามีสื่อมีสื่อคุมครับสื่อที่อยู่ในสายอาชญากรรมเป็นคนคุมแล้วแบบสื่อนี่ใหญ่มากนะทั้งเนี้ยแสดงว่าคือแบบคล้ายๆกับว่าตำรวจจะเสียวคือแต่มันก็คงจะหัวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่กรณีคุณสรยุทธผมว่ามันมีลักษณะพิเศษกว่าอิทธิพลของสื่อแบบเก่าเนี่ยคือเป็นสื่อที่โตมาพร้อมกับการเกิดของนิวมีเดียเกิดระบบที่สื่อสารมวลชนเป็นธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความคลุมเครือแบบนี้อยู่เหมือนกันว่าเราจะมองคนเหล่านี้เป็นสื่อมวลชนหรือมองเขาว่าเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจชนิดหนึ่งใช่ไหมผมคิดว่ากรณีนี้สังคมเริ่มเห็นว่าคุณสรยุทธคือผู้ประกอบการทางธุรกิจชนิดนึงซึ่งจะต้องถูกตรวจสอบครับแต่พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยปปช.เขาก็ทำหน้าที่เขาจริงๆนะครับนอกเหนือจากการตรวจสอบเนี่ยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขาได้เริ่มมีการมอบรางวัลให้กับการทำข่าวเนี่ยรางวัลให้กับสื่อมวลชนเนี่ยปปช.ให้ผมก็ด่าปปช.ทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่ผมจัดรายการที่นี่มาเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความไว้วางใจในการทำงานของปปช.เท่าไหร่ครับจากผลงานในอดีตแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเราก็ตรวจสอบปปช.ได้แต่ปปช.ก็ให้รางวัลเราได้เหมือนกันในที่นี้ Voice TV ฮะ Voice TV วันนี้มีข่าวดีฮะเพราะว่ามีคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่นะฮะผู้สื่อข่าว Voice TV แล้วก็ทีมผู้ผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่องเกาะสมุยเพชรเม็ดงามของนักลงทุนเนี่ยขึ้นรับรางวัลช่อสะอาดในสาขาสารคดีดีเด่นจัดขึ้นเป็นปีที่2โดยปปช.นะฮะมีคุณพัฒน์ทิชาเสงสายนะฮะคุณเตยนะฮะเป็นผู้ตัดต่อแล้วก็คุณพิพัฒน์แนบฉิมพลีนะฮะคุณพัฒน์เป็นผู้ช่วยช่างภาพนะก็รับรางวัลร่วมกับคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่หรือคุณเจี๊ยบนะครับก็เขาทำสารคดีนี้มานะฮะแล้วก็ปปช.ก็เห็นว่านี่เป็นผลงานที่ควรที่จะสนับสนุนนะฮะช่วยในสิ่งที่จริงๆแล้วมันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของปปช.ถ้าอยากดูอีกทำไงครับเนี่ยก็ในเว็บไซต์ของ Voice TV ฮะเดี๋ยวจะมีฮะให้ดูได้ให้คลิกดูกันเลยฮะเดี๋ยวจะนำเสนอขึ้นมาให้มันวิ่งขึ้นมาบนหน้าจออีกครั้งเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ Voice TV นั้นก็ภาคภูมิใจนะฮะตรงวันนี้ Voice มีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีเฮ้ยมันอันนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปแต่ผมบอกเลยว่าตอนนี้คือสื่อเนี่ยถูกมองนะฮะเพราะฉะนั้นผลงานดีๆก็ต้องนำเสนอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปื้มต่อไปหน่วยงานราชการที่ไหนมาเชิญเราไปอะไรต่างๆเนี่ยนะโอ้โหคงต้องดูให้ดีก่อนแล้วอาจจะต้องปฏิเสธไว้ก่อนครับนะฮะก็ต้องดูให้ชัดเจนนิดนึงว่ามันยังไงกันแน่นะฮะแล้วก็อย่ามีแมตช์ไปดูบอลโดยเฉพาะบิ๊กแมตช์นะฮะถ้าไปดูพวกสโต๊กพวกอะไรไม่เป็นไรใช่คือมันบิ๊กมากนี่คือคนเขาคนอยากดูเขาก็เยอะครับมาดูสื่อแต่ละเล่มดีไหมฮะถ้าสยามรัฐดีไหมสยามรัฐบอกว่าคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์งั้นงานเข้านะฮะเราจะบอกว่าสยามรัฐตกกระแสก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เรื่องเดียวกับโลกวันนี้วันศุกร์นะฮะเป็นประเด็นเดียวกันก็คือขอขึ้นพื้นที่กระชับวงล้อมฆ่าคนตายโดยเจตนาคือมันจะถึงขั้นมีการดำเนินคดีกับคุณพิสิทธิ์หรือเปล่า DSI จะชงถึงขนาดนั้นไหมนะฮะเรื่องคำพันกองเนี่ยนะฮะซึ่งศาลก็วินิจฉัยออกมานะฮะกลัดกระดุมเม็ดแรกครับอันนี้ปกดีนะฮะอันนี้ดีนะเป็นก้าวแรกของการคืนความยุติธรรมให้คนที่สูญเสียจากเหตุการณ์อันนี้วิเคราะห์ยังไงฮะเนี่ยมันเป็นคำพูดที่สื่ออะไรบางอย่างเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเนชั่นนะฮะชายชุดดำในนามความเชื่อ เปิดบันทึกลับนอกแฟ้มคอปอของคุณคณิตนานครครับแต่ถ้าดูพาดหัวคมชัดแล้วจะเป็นอีกเรื่องนึงนะเรื่องของพันคำกองเหมือนกันเนี่ยนะครับเรื่องพันคำกองจะอยู่ข้างในนะฮะเมื่อกี้ผมอ่านเจอตอนไม่ได้อยู่ในทุกทีแต่พูดไปในทำนองว่าเรื่องของพันคำกองเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเกมการเมืองแล้วถูกใช้เพื่อเล่นงานคุณอภิสิทธิ์นะครับวิธีพูดก็คนละแบบกันขณะที่มติชนมองว่านี่เป็นการคืนความยุติธรรมให้ผู้ตายเนี่ยคมชัดลึกมองเหมือนกับเป็นในเชิง conspiracy theory ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดว่ามีบางฝ่ายในใช้เรื่องนี้เพื่อเล่นงานคนพิสิทธิ์แต่ว่าไม่กระทบกระเทือนกองทัพทั้งหมดแต่ว่าลุกขึ้นผมก็สังเกตแล้วแหละว่าข่าวไปคนละอย่างข่าวด้านหนึ่งจะ
บพาดหัวก็ดีคุณพันคำกองครับอีกด้านหนึ่งพาดหัวว่าคอปอชี้ชายชุดดำมีจริงครับเห็นไหมฮะมันชัดเจนแต่วันนั้นไม่แต่มันก็มันชัดว่าจริงแล้วชายชุดดำเนี่ยมันก็มีจริงไงคือแบบมันแล้วมันโยงอาจจะโยงไปถึงเสื้อแดงในบางกลุ่มครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารที่ใช้กระสุนจริงแล้วยิงประชาชนครับมันก็มีไงคือคนไม่ได้ไปจับสาระสำคัญข้อแรกที่สุดของคอปอคือชายชุดดำน่ะยิงคนตายไป9คนครับแต่ว่าไอ้ที่เหลือได้80กว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้ตามสรุปของคอปอมันคือทหารเกือบทั้งหมดฮะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างบางจุดที่บอกว่าอาจจะเป็นแบบประชาชนในบ่อนไก่ไม่พอใจยิงกันอะไรเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยวิธีกระสุนมาจากทางทหารโดยผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศเป็นผู้พิสูจน์ฮะอันนี้ต่างหากที่ชัดเจนเรื่องที่คุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพถูกดำเนินคดีได้เพราะว่าถ้าทหารทำเนี่ยมันมีสายงานการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนที่ทุกคนทราบไงฮะคือทุกคนรู้ไงฮะว่าใครบังคับบัญชาทหารไงฮะมันก็จะมีผบ.ทบ.มีรัฐมนตรีกลาโหมมีรองนายกมีนายกแต่ชุดดำเนี่ยมันไม่เคลียร์ว่าใครบังคับบัญชาไงฮะแต่ในทางการเมืองในทางคดีอาญามันจะต้องไปสืบว่าเล่นงานชุดดำอีกชุดนึงแต่ว่าในทางที่ชัดเจนก็คือว่าทางฝ่ายทหารเนี่ยรัฐบาลสั่งและโดยเฉพาะอย่าลืมว่าคุณสุเทพเนี่ยถูกทหารขอร้องหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าจะให้สั่งให้คุณเซ็นคำสั่งแต่งตั้งคนแม่นปืนซุ่มยิงด้วยตัวเองอ๋อคุณสุเทพก็ต้องโดนไปเพราะดันไปเซ็นคุณสุเทพเซ็นทหารเขายื่นมาให้เซ็นเขาจัดให้บอกว่าถ้าจะให้เราทำเนี่ยคุณเซ็นรับผิดชอบซะมันคงจะเป็นทำนองนั้นไม่แต่ผมรู้สึกว่าแล้วตกลงทหารไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับคือเพราะว่าคุณสุเทพไปการเมืองรับผิดชอบให้แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าทหารต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์คุณเทพเราก็บอกเป็นรัฐบาลอำมาตย์แต่พอเกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำมาตย์ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคุณสิโรจะให้เอาหมดเลยตั้งแต่ผบ.ไล่จนรับผิดชอบแต่หมายถึงว่าทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขาเนี่ยตอนเขาเล่นเกมตัวนี้กันเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันก็เป็นเกมข้างในก็อยู่เหมือนกันทหารก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะทหารก็เล็งเห็นผลแล้วว่าถ้าออกไปเนี่ยงานนี้เนี่ยมันต้องมีคนตายนักการเมืองอย่างคุณวิศวกรเทพโง่หมดเลยทุกทหารก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทหารเขาป้องกันตัวหมดสมมุติว่าทหารอยากสลายการชุมนุมแต่ว่าต้องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งก่อนถึงทำได้แล้วผู้บังคับบัญชาสั่งก็ต้องเซ็นรับผิดชอบคือในเหตุการณ์นี้สรุปคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพได้อะไรจากเหตุการณ์นี้มั้งครับคือแต่ว่ามันเหมือนถ้าคุณดูสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับทุกอย่างที่ฮิตเลอร์สั่งไปเนี่ยไอคนที่ปฏิบัติเนี่ยควรโดนด้วยหรือเปล่าในต่างประเทศพอเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยเขาสืบสวนแล้วเขาก็เถียงกันว่าคนที่ยิงเนี่ยต้องโดนด้วยอย่าอ้างว่าโดนสั่งอ้างไม่ได้แต่ที่คือในหลักการเนี่ยต้องโดนด้วยแต่ว่าในสุดไม่มีการทำคนเหล่านั้นเพราะว่าถ้าทำเนี่ยมันเป็นแสนๆคนฮะสังคมมันจะแตกกันระเนระนาดแต่ในกรณีบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าคนที่ยิงควรจะต้องรับผิดชอบในกรณีบ้านเราเนี่ยมันต้องรับผิดชอบไม่งั้นก็คือเราเหมือนกับเราให้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความสามารถยิงประชาชนตายได้แล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเป็นการเมืองไงว่าสุดท้ายว่าพรรคเพื่อไทยมีอำนาจแล้วเล่นงานพรรคประชาธิปัตย์ตายอยู่สองคนคือไอ้คนรับผิดชอบมีสองคนแค่อภิสิทธิ์กับสุเทพมันไม่ใช่นะคือจริงๆผมคิดว่าทหารเนี่ย ก็รู้ด้วยกันแต่ว่าทหารใช้วิธีเลี่ยงทางกฎหมายคือเลี่ยงความผิดทางกฎหมายโยนมาให้ทางนี้เซ็นเกือบหมดคือผมคิดว่าแม้กระทั่งคำสั่งแต่งตั้งพลแม่นปืนยังให้เซ็นนี่มันแบบแสดงให้เห็นชัดว่าเขาเล่นเขาป้องกันตัวทางกฎหมายไว้แต่ว่าจริงๆเขาจะเลี่ยงความรับผิดชอบตัวนี้เนี่ยคือผมคิดว่าบทเรียนที่คุณสุเทพอภิสิทธิ์ควรจะได้คืออย่าไว้ใจทหารหรือถ้าคุณทริพเพ็งดิษแน่จริงก็คือต้องดำเนินคดีกับอดีตผบ.ทบ.แล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมไปด้วยแล้วเดี๋ยวลองดูว่ารัฐบาลจะว่าหรือเปล่าแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยปกป้องคุณทาริศมากครับคุณเฉลิมก็ให้สัมภาษณ์อีกแล้วว่าคุณทาริศไม่ใช่คนสั่งเหตุการณ์นี้นะครับบอกว่าคุณทาริศไม่ได้เป็นผู้สั่งการจึงไม่ต้องรับผิดอะไรเลยเพราะว่า DSI ไม่ช่วยหน่วยกำลังและนายทาริศไม่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่จึงอยากถามว่านายทาริศต้องรับผิดชอบอะไรนะฮะก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อฮะยังมีอีกหลายประเด็นฮะสักครู่ครับใหม่แปรงสีฟัน Bio Safety Magic Soft Go Nano แปรงสีฟัน Bio Safety เลือกแปรงที่ใช่เลือกสไตล์ที่ชอบปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ากลับมาสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับก็ต่อกันที่เรื่องของมีเรื่องคอปอกับเรื่องเสื้อแดงต่อนะครับคือผมว่าคุณทาริศเนี่ยเราจะไปบอกว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยก็คงไม่ใช่เพราะเราจะดูท่าทีของคุณทาริศสมัยที่อยู่ในสอชอเนี่ยก็รู้สึกว่าจะแบบกระตือรือร้น
สุดขีดเหมือนกันแต่คุณเฉลิมปกป้องคุณทาริสตลอดนะครับคือ ผมว่าเราไม่เห็นด้วยตั้งแต่ที่รัฐบาลยังให้คุณทาริสอยู่ในตำแหน่ง VSI แล้วมันก็เหมือนกับว่าคุณทาริสก็คุณทาริสก็กลายเป็นคนที่อะไรอะแมวก้าวชีวิตอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าโตมาก็มากับรัฐบาลไทยรักไทยนะครับแล้วก็มาเป็นอธิบดีได้ก็อยู่กับประชาปัตย์มาแล้วก็ยังอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แล้วคุณทาริสบทบาทในช่วงของเดือนพฤษภาคม53เนี่ยก็รุนแรงนะใช่ไหมถ้าคิดดูแล้วการไล่ล่าจับกลุ่มคนอะไรต่างๆการตั้งข้อหาที่มันเกินเหตุเกินเลยแบบประเภทแบบที่แค่ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินติดคุก6เดือนอะไรต่างๆคุณทาริสจะบอกว่ามันไม่มีส่วนทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะครับจัดให้ส่วนใหญ่ก็เป็นระดับข้าราชการในการจัดให้ฝ่ายการเมืองในรายละเอียดอยู่แล้วครับพ่อน้องเชอก็บอกนะครับว่าอาจจะฟ้อง DSI ก็คือหมายถึงฟ้องคุณทาริสด้วยในกรณีที่คดีน้องเชอไม่มีความคืบหน้าเลยครับก็น่าสนใจแล้วคุณทาริสก็พูดเรื่องชายชุดดำไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับว่าชายชุดดำเนี่ยคือคุณทาริสโยงกับฮาร์ดคอร์นปช.ครับแล้วบอกว่าในสุดกลุ่มฮาร์ดคอร์นปช.กำลังจะถูกพิจารณาคดีแล้วจะต้องถูกรับโทษแน่นอนนะครับโทษจะรุนแรงเพียงใดเนี่ยก็จะปรากฏผลในที่สุดครับคุณทาริสก็พูดแบบนี้ไว้นะครับมีเรื่องข้อเสนอของหมอเหวงด้วยใช่ไหมฮะหมอเหวงก็เสนอฮะในเรื่องหลังจากมีการแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลปี255เนี่ยมีนายทหารที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมจำนวนหนึ่งได้รับการเลื่อนชั้นด้วยเนี่ยนะครับหมอเหวงเสนอว่าควรจะให้มีการปฏิรูปพรบ.กลาโหมได้แล้วนะครับเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกมาในสมัยรัฐประหารมีคณะกรรมการแค่7คนซึ่งในนั้นมีทหาร5คนนะครับทำให้การบริหารราชการหรือว่าการทำงานเนี่ยมันมีความไม่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้นะครับควรจะมีการแก้กฎหมายกลาโหมโดยเร็วเพื่อให้รัฐบาลมีความชอบธรรมในการดูแลปรับเปลี่ยนและโยกย้ายในฐานในกองทัพจริงๆนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรสามารถเป็นผู้นำในเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าผมเจอคนน้อยมากที่ชอบพรบหรือแม้กระทั่งทหารที่เห็นด้วยกับพรบการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ผมท้ายคุณไปคุยกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพตอนนี้เลยครับทุกคนก็จะบอกส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นมรดกตกทอดจากยุคของคมช.จริงๆซึ่งตกทอดไว้โดยตั้งใจแล้วมันไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายการเมืองคือบางเรื่องมันก็ไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายข้าราชการแต่อันนี้มันไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายการเมืองจริงๆแต่จริงๆมันมีมุมของมันก็มีอีก2ด้านนะครับว่าอีกด้านนึงเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับข้าราชการจริงนะเพราะว่ามันให้อำนาจผบ.ทบ.สมมติในกองทัพบกเนี่ยคุณอยู่ในกรรมการแล้วคุณเป็นคนตัดสินเองถ้า3ผบ4ผบ5ผบตกลงกันเนี่ยมันจบเลยนะมันก็เป็นกลุ่มแบบพรรคพวกแล้วเป็นกลุ่มพรรคพวกของเขานะอ๋อคือไม่เป็นธรรมต่อทหารมันก่อให้เกิดความกลุ่มอื่นมันไม่เกิดความเป็นธรรมกับทหารกลุ่มอื่นใช่ไหมฮะอีกด้านนึงมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะคือถ้าเราจะทำกฎหมายแบบนี้ในการปกป้องคุ้มครองความเป็นอิสระของข้าราชการเนี่ยมันอาจจะบอกว่าคุณไม่ต้องให้อำนาจฝ่ายการเมืองเต็มแต่ทำยังไงที่ให้มันแบบทหารเนี่ยมันมีส่วนร่วมให้อำนาจในกองทัพมันกระจายตัวไม่ใช่แค่อำนาจในกองทัพไม่ใช่คุณจัดการอยู่แค่นี้แต่อย่าไปใช้อย่างกตล.กตล.มันก็ไปมามันก็ครอบงำหมดแต่กตล.ก็ยังมีข้อดีคือเขามีกตล.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งอะไรต่างแบบนี้ใช่ไหมฮะมันต้องใช้องค์ประกอบที่ผสมกันทำนองนี้คือผมว่ามันควรจะไปเดินไปในแนวนั้นเราไม่ได้บอกเฮ้ยนักการเมืองยึดอำนาจกลับไปซึ่งเพราะตอนนี้รัฐบาลก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งตั้งโยยาข้าราชการมากอย่างเช่นการแต่งตั้งสมช.คนล่าสุดใช่ไหมฮะเอาโยกข้าราชการที่เป็นที่ปรึกษานายกมาเป็นรองเลขาสมช.ไว้ก่อนแช่แล้วก็โยกขึ้นมาเป็นเลขาแล้วก็โยกขึ้นมาเป็นเลขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็น่าเกลียดอ่ะพูดจริงๆมันน่าเกลียดการทำแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆระบบที่ป้องมันก็ต้องปกป้องความเป็นอิสระของราชการพอสมควรใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีการลงโทษได้ถ้าคุณไม่ทำตามนโยบายอะไรต่างๆแบบนี้แต่ว่ามันก็ต้องการแต่งตั้งโยกย้ายมันก็ควรจะมีระบบที่ของการกันกรองที่ดีนะฮะนี่ก็จริงก็เดี๋ยวรอดูฮะแต่ว่าพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมก็พูดกันมาหลายรอบแต่ถึงเวลายังไม่มีใครเอาไปผลักดันต่อทุกคนก็เกรงใจทหารหมดในสภาจริงๆคุณยิ่งรักน่าจะลองไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมดูมีเรื่องเมื่อไรจะปรับครม.เมื่อวานนี้นายกก็พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรออกมามากนะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีมันก็เงียบไปช่วงนี้แล้วก็ข่าวเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนแรกก็ดูเหมือนว่าฝ่ายค้านก็เตรียมเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีครับแต่ความรู้สึกว่าคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีหลายคนไม่มีผลงานเนี่ยเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหน้า4ของมติชนก็เขียนไว้ว่าความจำเป็นที่จะต้องปรับครม.ในชัดเจนขึ้นเพราะความไม่ได้เรื่องของรัฐมนตรีบางคนซึ่งยิ่งอยู่เนี่ยยิ่งถูกปฏิเสธจากคนในวงการบางคนไร้ผลงานนายกทำงานหนักแต่การรับลูกไม่มีเห็นบางคนกินผลประโยชน์ส่วนตัวหึงนะครับอันนี้มติชนจัดให้นะนี่ขนาดมติชนก็ซึ่งหลายคนพยายามที่จะเชียร์รัฐบาลนี้แล้วเขาก็วิจารณ์อย่างนี้ผมว่ามันก็มีจุดที่เราเห็นด้วยอยู่คือผมพูดตรงๆว่าเฮ้ยผมวิจารณ์เรื่องแค่ว่าพอฟังข่าวเรื่องคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยนะ
แล้วมีคนมาเล่าผมเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมอึ้งไปเลยคือคนที่เล่าเนี่ยก็ไม่ใช่คนนอกเข้าใจไหมฮะเป็นคนในเอาเรียกว่าแดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขารู้มาอะไรเงี้ยเราก็อึ้งไปเหมือนกันเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราตรวจโอ้แต่โอเคที่เล่านั้นไม่ได้เพราะผมมีหลักฐานไปจับแล้วผมไม่ทำอะไรนะแต่เล่าแล้วมันเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้แต่ผมก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเฮ้ยเราจะตรวจสอบรัฐบาลกันเองยังไงเนี่ยเราต้องเริ่มคิดประเด็นนี้ละครับมันต้องคิดเหมือนกันละคือคุณยิ่งรักโดยเฉพาะเนี่ยต้องมีภาระในการคิดมากเพราะว่าสมัยไทยรักไทยรอบแรกเนี่ยที่คุณทักษิณอยู่ไม่ได้เพราะว่าการคอร์รัปชันของคนแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมีบทเรียนมาแล้วไงว่าการคอร์รัปชันแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยมันนำไปสู่การรัฐประหารคือผมได้ยินกับหูอะไรแบบนี้ว่าคนที่เล่าในเชื่อถือได้ด้วยพวกเดียวกันเนี่ย 40% พูดถึงพูดทำยังไงเราก็ต้องดูแลพูดถึงรัฐประหารเนี่ยนะฮะนี่นะปรากฏว่ามีความคืบหน้าเรื่องข้าวฮะในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดีอาธรเทวกุลเนี่ยนะอดีตรองนายกรัฐมนตรียุครัฐประหารเนี่ยนะฮะไปยื่นเรื่องให้กับทางผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วยื่นให้ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวนะฮะจี้ให้พาณิชย์โชว์แผนขายข้าวนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าตกลงแล้วมันเริ่มมีคนยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้วก็ผมไม่รู้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำอะไรได้มากเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ได้เพียงแค่แสดงความคิดเห็นแต่ว่าก็ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมีหลักฐานที่ไปมัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนไหนบ้างแต่ว่ามันในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่แค่หม่อมราชวงศ์ปรีดีอาธรมีแค่มีอาจารย์ที่นิด้ากลุ่มที่นิด้าเนี่ยเขาเคลื่อนไหวเรื่องนี้แต่ว่าคุณยันยงพวงราชเนี่ยปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเต็มตัวเลยนะฮะบอกว่าอยากถามกลับไปยังนักวิชาการนิด้าว่าเคยทำงานวิจัยเรื่องข้าวจริงจังหรือไม่ก่อนที่จะมากล่าวหาภาครัฐทั้งนักวิชาการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนี้อยากถามว่าเหตุใดถึงไม่ไปถามความเห็นเกษตรกรที่รับประโยชน์จากโครงการนะฮะมันปลัดยันยงก็จัดเต็มรอบนี้ครับคือปลัดยันยงก็พอเกษียณอายุราชการเนี่ยสามารถขึ้นเป็นรัฐมนตรีคงไม่ได้ว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เลยฮะไปเป็นผู้ช่วยก่อนคนอยากเป็นรัฐมนตรีเยอะฮะเฮ้ยแต่ปลัดยันยงนี่เขาจัดเต็มนะทุ่มเทใช่ไหมครับคือยิ่งกว่ารัฐมนตรีคืออย่างน้อยคงเป็นปาร์ตี้ลิสต์คุณเพิ่มเนี่ยการเงินมันเกี่ยวข้องตรงไหนมั้ยเรื่องอย่างเงี้ยคือถ้าเวลาที่คนเอามาตรวจสอบรัฐบาลอะไรพวกนี้เป็นหมอบุ๋ยผมยอมรับใช่ไหมแต่เวลาฟังว่านิด้าเนี่ยนะผมสะดุ้งอ่ะอ๋อแต่เดี๋ยวมันต้องไม่แต่นิด้าประเด็นเขาแย่จริงๆฮะประเด็นบทบาทของนิด้าใน6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทบาทที่ผมรับไม่ได้นะคณาจารย์นิด้าต้องแยกเป็นคนๆด้วยคือกลุ่มที่เขาไม่เป็นอย่างนี้ก็มีก็มีไงแต่พอเวลาชื่อมันออกกลุ่มแฮกคอนโดมินชื่อมันออกมาเนี่ยมันแบบมันรู้สึกมันเสียแบรนด์นิด้ามันเป็นอย่างนั้นไปแล้วแต่ผมไม่ได้ว่าเขานะที่ผมบอกว่าฟังในความรู้สึกของผมของคนทำข่าวแล้วผมกำลังจะบอกว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญก็คือว่าไอ้คนที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยส่วนนึงส่วนข้างมากที่มันเป็นอยู่ในกระแสตอนนี้เราก็ไม่ค่อยไว้วางใจคนพวกนี้อีกเนี่ยคือเป็นปัญหาที่ว่าเราเองก็บางทีฟังแล้วก็สะกิดหูก็ไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่าพี่น้องมาอีกแล้วเพราะบางทีมีอคติการเมืองพี่น้องแปลงลอกคราบแปลงโฉมมาใหม่เนี่ยมาเล่นรัฐบาลเรื่องนี้ว่าเปิดโปงทุจริตคอร์รัปชันเราก็รู้สึกเราจะเชื่อนี่นิด้าวิธีพูดเขามันแปลกๆคือเขาบอกว่านโยบายนี้มีปัญหาเพราะชาวนาไม่ได้ประโยชน์ไงคือนิด้าอยู่ในฐานะที่จะบอกว่าชาวนาไม่ได้ประโยชน์ได้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวดูท่าทีของก่อนนะเพราะว่าเขายังไม่ออกมาเต็มตัวนะว่ามีใครบ้างอย่างไรคือในเชิงวิชาการมันก็มีด้านที่ชาวนาเสียประโยชน์ระยะยาวเขาอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกว่ามันเสียหายขนาดไหนแต่ว่าเราไม่ได้ยินกลุ่มชาวนาพูดในเรื่องนี้เลยนะครับการเถียงกันเรื่องนี้น้อยมากเฉพาะหน้าชาวนาก็พอใจถึงแม้ตอนนี้เฉพาะหน้าเขาก็ได้ราคาสูงนะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาต่อครับมีเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรครับสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างงานที่ธรรมศาสตร์นะครับท่าประจันในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ตามที่ได้มีการประกาศผมก็ประชาสัมพันธ์ไปรอบนึงแล้วในรายการบอกว่าตอนแรกนิติราษฎร์เนี่ยก็จะร่วมกับสปช.แล้วก็กลุ่มปฏิญญาณาสารจัดงานรัฐประหารความรุนแรงอนิติรัฐทบทวน6ปีรัฐประหาร19กันยาในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะฮะ 9:30 น. ถึง 17:00 น. เนี่ย
ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องสถานที่ฮะไม่สามารถจัดงานในช่วงบ่ายได้คือกลุ่มนิติราษฎรไม่สามารถจัดเสวนาของเขาในช่วง 14:00 น.ถึง 17:00 น.ได้ซึ่งเป็นช่วงของการเสวนาครบรอบ2ปีนิติราษฎรในหัวข้อรัฐประหารกับระบอบรัฐธรรมนูญไทยเขาก็เลยประชาสัมพันธ์กันว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเหลือแต่สปช.อย่างเดียวสปช.อย่างเดียวในช่วงเช้า 9:30 ครึ่งเลื่อนของที่นิติราษฎรจะจัดออกไปก่อนจนกว่าที่จะได้สถานที่อันนี้ธรรมศาสตร์อีกแล้วเหรอฮะคือเปล่าหรือเขาเลื่อนเองฮะเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเขาไม่สะดวกที่จะขอในคณะนิติศาสตร์นะฮะแล้วก็เขาก็เลยไปขอที่คณะอื่นทีนี้คณะอื่นเนี่ยเขาก็กลัวเรื่องการเมืองเขาก็บอกว่าสปช.จัดได้แต่นิติราษฎรขอได้ไหมโอ้นิติราษฎรนี่คือแบบรับไม่ได้จริงๆเนี่ยนิติราษฎรขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าคือมันเหมือนกับแบบมันจะเป็นการเมืองมากไปสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่ก็น่าเห็นใจเขาอยู่นะเพราะเมื่อนิติราษฎรข้ามไปจากคณะนิติศาสตร์ไปคณะเขาเขาก็รู้สึกว่าเขารับแล้วเขาจะทำไงเขาก็ทำตาปิบๆอยู่เขาก็เลยบอกอนุญาตเฉพาะสปช.แต่สุดท้ายสปช.ก็เลยไม่เอาก็เลยย้ายคณะไปอีกที่นึงก็เลยไม่เอาคณะนั้นโอเคงั้นก็ไปกันได้นะแต่พอสปช.ช่วงเช้าแต่ว่านิติราษฎรก็จะคงจะเลื่อนไปวันที่30เดี๋ยวคงจะหาที่อยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้หอประชุมเล็กเนี่ยเราเช่าได้แต่ว่าไอ้วันที่23มันไม่ว่างครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าวันอาทิตย์นี้นะฮะยังไปกันได้ที่ธรรมศาสตร์ครับไปกันที่เรื่องของตะวันออกกลางดีไหมครับซีเรียซีเรียนะฮะครับมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเราก็พูดกันมาหลายรอบเรื่องการใช้ความรุนแรงการเสียชีวิตของประชาชนในซีเรียนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียเนี่ยอ้างว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับใช้เครื่องบินทหารนะครับยิงใส่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการระเบิดโดยจงใจและผลจากการยิงครั้งนั้นเนี่ยมีประชาชนตายไปอย่างน้อย55คนนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองนะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเชื่อว่าเป็นความจงใจนะครับแล้วก็ถึงตอนนี้เนี่ยมีการประเมินว่าคนที่เสียชีวิตจากความรุนแรงทางการเมืองในซีเรียเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 20,000 คนแล้วครับถือว่าอยู่ที่ 20,000 คนแล้วเนี่ยนะครับภาพเหตุการณ์นี้นะครับใช้วิธีการรบกันแบบเหมือนสงครามแบบที่ไม่ใช่ประเทศเดียวกันเองครับแล้วก็พูดจริงๆก็คือเป็นสงครามการเมืองค่อนข้างเต็มรูปแบบแล้วนะครับฝ่ายต่อต้านก็มีกองกำลังของตัวเองเต็มที่นะครับแล้วสัปดาห์นี้ทุกสัปดาห์มีความรุนแรงในซีเรียค่อนข้างต่อเนื่องนะครับกองกำลังฝ่ายที่เป็นฝ่ายประธานาธิบดีเนี่ยก็เพิ่งฆ่าประชาชนนะครับที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอ้างว่าเป็นนักรบต่างชาติเนี่ยไป100คนในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็มีรายงานว่าความช่วยเหลือของรัสเซียเริ่มเข้ามามากขึ้นในซีเรียเพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลซีเรียอยู่รอดต่อไปได้มีการใช้เครื่องบินของกองทัพเนี่ยส่งอาหารเข้ามา38ตันเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารซึ่งเกิดจากการถูกแซงชั่นในปัจจุบันนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศในเวลานี้เนี่ยประมาณ60ประเทศเนี่ยซึ่งตั้งเป็นกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มเพื่อนประชาชนซีเรีย Friend of the Syrian People เนี่ยนะครับกำลังจะเริ่มการแซงชั่นทางเศรษฐกิจให้มันเข้มข้นมากขึ้นไปอีกนะครับจะมีการเริ่มอย่างเต็มที่ในวันพฤหัสนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะครับประเทศเหล่านี้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนะครับประเทศในตะวันออกกลางอีกหลายประเทศก็จะมีมาตรการแซงชั่นซีเรียมีการคว่ำบาตรซีเรียที่รุนแรงมากขึ้นส่วนเรื่องในประเทศอื่นในตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะถ้าไปดูในกรณีของลิเบียเนี่ย รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันออกมาบอกว่ายังไม่มีข้อมูลว่าอัลเคด้านั้น อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในลิเบียแต่ว่าเพียงแต่ว่ามีข้อมูลว่าทางกลุ่มก่อการร้ายในลิเบียเนี่ยอยู่เบื้องหลังก็คือแต่เชื่อมโยงไปถึงอัลเคด้าหรือไม่อันนั้นยังไม่ชัดเจนแต่ว่าทาง CIA นะ Fox News รายงานว่า CIA นั้นได้ข้อมูลมาว่ากลุ่มก่อการร้ายในอียิปต์เนี่ยได้ขู่ไปที่สหรัฐก่อนเกิดการชุมนุมต่อต้านภาพยนตร์นี้นะฮะว่าภายใน 2-3 วันนี้ถ้าเกิดไม่ปล่อยตัวเขาเรียกว่า blind sheik เป็นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายโอเคคนหนึ่งเนี่ยเขาจะชุมนุมต่อต้านสหรัฐแล้วก็เคลื่อนไหวในการโจมตีสถานทูตเพราะฉะนั้นทางสหรัฐเขาก็เลยมีข่าวกรองว่าโอเคในอียิปต์ในลิเบียเนี่ยโอเคด้าอาจจะสนับสนุนผู้ชุมนุมอันนี้คนละเรื่องกับที่ชุมนุมในประเทศอื่นๆนะรวมมาถึงอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์เมืองไทยด้วยนะครับปากีสถานก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้น่าสนใจนะครับในกรณีปากีสถานเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทำคล้ายๆสารคดีนะครับไปซื้อเวลาออนแอร์ในทีวีนะให้คนปากีสถานเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันนะครับใช้งบประมาณไปประมาณ 70,000 US ดอลลาร์ 70,000 เหรียญสหรัฐนะครับเพื่อชะลอเพื่อ
ยุติความไม่พอใจของคนปากีสถานต่อเหตุการณ์นี้แล้วก็สถานทูตฝรั่งเศสนะฮะใน20ประเทศเนี่ยเขาปิดนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าปรากฏว่าในประเทศเขาเองเนี่ยเขาไม่สามารถไปห้ามไม่ให้นิตยสารฉบับหนึ่งเนี่ยเผยแพร่การ์ตูนที่ล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัดของศาสนา อิสลามได้คือเขาไม่ไปเซ็นเซอร์สื่อนั้นเขาไม่ได้ไปห้ามวางขายถึงเวลาก็เลยมีคนที่เตรียมที่จะชุมนุมหน้าสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศมุสลิมในหลายจุดของทั่วโลกแต่ว่าฝรั่งเศสเขาก็เลยปิดสถานทูตชั่วคราวหลบประเด็นนี้เพื่อไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงผมว่ามันก็ไม่อันเคด้าอะไรหรอกมันก็เป็นธรรมดาของคนมุสลิมที่เขาไม่พอใจแต่มันก็เป็นเรื่องขัดแย้งในโลกเราที่แบบว่าซีกหนึ่งมันถือฟรีสปีดอีกซีกหนึ่งมันถือวัฒนธรรมประเพณีใช่ไหมมันบอกว่าฟังข่าวว่าจะเรียกร้องให้เป็นกฎหมายอาญาระหว่างประเทศใช่ไหมเรื่องหมิ่นศาสนาผมถามว่าเอาแล้วทางกันหนึ่งหนึ่งสองล่ะเป็นกฎหมายอาญาระหว่างประเทศไหมใช่ไหมแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนอังกฤษมันควรจะไปเผาสถานทูตฝรั่งเศสไหมที่ลงรูปโป๊ของเคปเมนตันตันอะไรใช่ไหมแล้วในกรณีของเคปเมนตันตอนนี้ก็เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ไปในแมกกาซีนหลายๆประเทศรวมทั้งเดนมาร์กไอร์แลนด์อิตาลีสวีเดนคืออิชชูคือตอนนี้คือว่าสมมติว่าถ้าคุณไม่สามารถลบหลู่ศาสดาหรือผู้นำทางศาสนาได้เนี่ยสมมติว่านั่นเป็นบัญญัติใหม่ขึ้นมาแล้วประมุขครับประเทศแล้วกษัตริย์มันคืออันนี้เราไม่ได้เรื่อยๆผมว่าไอ้หนังมุสลิมเรื่องนี้เนี่ยหนังที่ว่าพระศาสดาเรื่องนี้มันก็เฮงซวยมากไงมันเป็นการแบบมันห่วยแล้วไม่มีแบบมันเป็นเฮงซวยแล้วแบบคล้ายๆกับว่ามันความคิดมันก็สุดโต่งไปอีกด้านที่มันมาด่าเขาอย่างนั้นซึ่งศาสนาก็สอนให้คนทำดีแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอเมริกาก็ถือว่าเขาฟรีสปีดใช่ไหมมันก็ถือว่าฟรีสปีดคุณจะด่าพระคิดก็ด่าได้ในประเทศของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่นี่มันคือไม่ใช่ free speech ไงมันเป็น hate speech ไปแล้วไงมันก็ล้ำเส้นไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ issue ที่วันนั้นเรานั่งดีเบตกันเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วศาสดาของศาสนาอื่นก็ถูกแบบลบหลู่เยอะนะมากกว่าใน YouTube ถ้าคุณไปตรวจดูเนี่ยมาเยอะเหมือนกันศาสนาคริสต์ศาสนาอื่นๆเยอะนะฮะก็เป็นประเด็นที่นั่นมีภาพยนตร์เรื่องนึงที่อยากจะแนะนำว่าลองดูถ้าคุณชอบตุลาการพิวัตรเมืองไทยคือถ้าคุณชอบตุลาการพิวัตรเนี่ยคุณจะชอบตุลาการธมินอันนี้เป็นภาพยนตร์ชื่อ Dread ฮะไม่ใช่สร้างจากเมืองไทยไม่ฮะจัสวสันไม่ใช่นี่ยิ่งกว่าคุณวสันนี่คือวสันรวมกับคุณอัครธรรวมกับคุณชาญชัยเสริมแบบพลเอกสุริยุทธ์เข้าไปคนนึงบิ๊กบังด้วยอายุ500ปีแล้วนี่ฮะไม่นี่คือ Dread คือผู้พิพากษาคนนี้สามารถพิพากษาแล้วเสร็จแล้วสังหารเป็นทั้งลูกขุนและเป็นผู้พิพากษาเพชฌฆาตแล้วเป็นเพชฌฆาตและเป็นรัฐบาลด้วยนะฮะนี่คือภาพยนตร์เรื่อง Dread นะฮะเมื่อกี้พูดเล่นๆนะฮะติดตลกนิดนึงท่านขออภัยนะฮะแต่ก็ลองชมกันได้นะตุลาการธมินนะครับเข้าโรงแล้วฮะเราไม่ไปเที่ยวไหนนะฮะวีคเอนด์นี้ฮะวันจันทร์ผมไปสงขลาฮะมีงานกกต.ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้เขาหน่อยกกต.จะมีการสัมมนาเรื่องการเลือกตั้งกับการพัฒนาระบบประชาธิปไตยนะครับคุณปุ้มก็จะไม่ได้เจอผมอย่าเสียใจนะครับนะครับจันก็พบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนะครับประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกชนหายไฟไหม้น้ำท่วมเราคุ้มครองเริ่มต้น7,900 บาทโทร1770